ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปรีแคปมหาลัยนะครับโดยในส่วนของคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับปี1เทอม2นะครับผมถ้าดูจากในรูปเนี่ยก็คือตอนนี้เราอยู่ในส่วนของที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองๆนะครับก็คือกรอบเนี่ยคือปี1เราอยู่เทอม2นะครับแล้วก็มีส่วนของปี2เทอม1มาให้ดูนิดหน่อยด้วยเพื่อจะได้ดูวิชาที่อาจจะต่อกันล่วงหน้านะครับแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะให้ดูไว้เฉยๆหรือว่าแผนผังนี้สามารถหาโหลดได้ที่เว็บของวิศวะมข.เลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าวิชาแรกที่เราจะได้เรียนตามหลักสูตรเนี่ยก็คืออังกฤษ2 3หน่วยกิตนะครับซึ่งในคลิปนี้จะไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าอังกฤษ1ถึง3เนี่ยเนื้อหามันจะเหมือนอังกฤษม.ปลายเลยครับแค่ว่ามันเอากลับมาเรียนในมหาลัยเฉยๆคือแบบมันไม่ได้มีความยากอะไรมากกว่าม.ปลายนะครับสามารถแบบโยนความรู้ม.ปลายเข้าไปสอบได้เลยครับผมก็เลยคิดว่าจะไม่พูดนะไอ้อังกฤษ2คราวนี้มาดูวิชาตัวที่2ครับผมคือแคลคูลัส2ต่อมาจากแคลคูลัส1อันนี้จะเป็นวิชาเรียนรวมนะครับแคลคูลัส2ก็คือเรียนรวมกับวิศวะสาขาอื่นๆเหมือนเดิมเหมือนแคลคูลัส1เลยแค่เพิ่มความยากขึ้นมานะครับผมคือมันจะไม่ชิลเหมือนแคลคูลัส1แล้วนะที่มันใช้คณิตม.ปลายก็ทำได้เกือบหมดนะครับก็คือแคลคูลัส2มันจะเริ่มตึงขึ้นมาต่อมาคือวิชาฟิสิกส์2นะครับเหมือนฟิสิกส์1เลยแค่เป็นบทที่ฟิสิกส์1ยังไม่ได้สอนนะครับมันไม่ใช่วิชาตัวต่อกันนะคือแบบมันไม่ได้ต่อกันเลยมันแค่แยกบทกันเฉยๆนะครับคือติด F ฟิสิกส์1ก็ยังต่อฟิสิกส์2ได้อยู่ความยากก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลังฟิสิกส์แล็บก็คือเอาทฤษฎีของฟิสิกส์2นะครับมาอธิบายโดยการทำแล็บนะครับว่าทฤษฎีแต่ละอย่างมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมผ่านการทำแล็บไม่มีอะไรยากนะครับต่อมาเรา3ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นวิชาภาคแล้วครับตัวแรกก็คือวิชา Linear Circuit Analysis นะครับเป็นวิชาเกี่ยวกับไฟฟ้าครับผมเป็นวงจรไฟฟ้า อย่างง่ายนะครับต่อมาก็คือ Advanced Computer Programming นะครับ Advanced Computer Programming มี2ตัวนะครับก็คือตัวแรกเนี่ย3หน่วยกิตจะเป็นตัว Lecture นะครับส่วนตัวที่2จะเป็นตัว Lab ตัว Lab ก็คล้ายๆฟิสิกส์เลยครับคือเอาเนื้อหาของ Advanced Com มาทำเป็น Lab นะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจได้ฝึกเขียนโค้ดอะไรอย่างนี้ครับผมโดยอันนี้ก็จะเป็นวิชาภาคที่ต่อมาจาก Fundamental Computer Programming นะครับตัวนี้มันจะเป็นเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับ OOP ครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในภายหลังแล้วต่อจากนี้เราจะย้ายไปดูส่วนของบรรยากาศการเรียนคร่าวๆนะครับและสังคมการเรียนทั่วไปอันนี้ขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ส่วนตัวนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆสำหรับคนอื่นที่มีประสบการณ์อย่างอื่นก็อาจจะแตกต่างของผมนะครับผมก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่บ้านอยู่ขอนแก่นนะครับเวลาผมเรียนผมก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านครับผมขับรถไปเรียนอะไรอย่างนี้ครับอยู่บ้านแล้วก็ผมเข้ากิจกรรมนะครับเข้ากิจกรรมเกือบครบนะครับประมาณสัก 85% อะไรอย่างนี้ครับผมเข้ากิจกรรมเกือบครบนะครับไม่ค่อยสังสรรค์ครับไม่ค่อยสังสรรค์เพื่อนประมาณกลางๆครับไม่เยอะไม่น้อยครับเป็นคนที่เพื่อนกลางๆในภาคครับอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์ของผมนะครับสำหรับคนที่เพื่อนเยอะสำหรับคนที่แบบเพื่อนน้อยโค้ดสังสรรค์บ่อยก็อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับผมอันนี้ผมแยกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นของเทอม1นะครับเมื่อเทียบกับฝั่งขวามือที่เป็นเทอม2เรื่องของกิจกรรมนะครับเทอม1ก็คือแน่นอนว่าเข้ามขมาก็จะมีกิจกรรมรับน้องต่างๆนะครับผมเช่นรับน้องของมขมีหมอลำ5วัน5คืนอะไรของมขนะครับแล้วก็กิจกรรมของทางวิศวะเองก็จะมีวันเฟชชี่นะครับก็คือวันที่รุ่นพี่เขาจะมารับเฟชชี่พาเดินลอดซุ้มเกียร์อะไรอย่างนี้ครับผมก็คือแบบเป็นวันน้องใหม่เลยแล้วก็อีกวันนึงจะเป็นวันจูเนียร์นะครับวันจูเนียร์ก็คือวันของพี่ปี3นะครับที่พี่ปี3เขาจะมาทำกิจกรรมร่วมกับเรานะครับผมผมจำไม่ได้จริงๆนะครับว่าวันจูเนียร์ทำอะไรบ้างรู้สึกจะเป็นกิจกรรมฐานทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเทอม1ก็เน้นรับน้องเข้ามหาลัยครับผมรับน้องรวมส่วนเทอม2นะครับสิ่งที่โดดเด่นของเทอม2เนี่ยก็จะมีวิศวะนะครับวิศวะจะได้เกียร์เป็นเหมือนเป็นสร้อยที่เป็นฟันเฟืองนะครับเป็นเกียร์เขาเรียกเกียร์นะครับ
จะได้ตอนเทอม2นะครับถ้าใครถามว่าวิศวะได้เกียร์ตอนไหนได้ตอนเทอม2นะครับก็อาจจะมาพร้อมกล่องเหมือนกล่องแหวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนตัวถ้าทำกิจกรรมสักเกิน 60% ของทางคณะก็น่าจะได้เกียร์ครับของผมก็ทำกิจกรรมครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปเอาเกียร์ครับวันนั้นผมปั่นโปรเจกต์อยู่มันค่อนข้างจะสำคัญครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมต่อมากิจกรรม2อย่างของวิศวะมีวันซอฟต์มอร์ก็คือวันของรุ่นพี่ปี2นะครับที่เขาจะมาทำกิจกรรมร่วมกับเราถ้าผมจำไม่ผิดเป็นกิจกรรมวิ่งนะครับที่ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ครับวิ่งจากวิศวะไปศาลเจ้าพ่อมาดินแดนนะครับคือวิ่งวิ่งเดินเดินแล้วก็วิ่งโค้งสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผมระยะทางไม่ไกลมากนะครับประมาณน่าจะประมาณกิโลนึงครับไม่ได้ไกลมากกิโลนิดๆนะครับผมวันซอฟต์มอร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันซีเนียร์นะครับวันซีเนียร์ก็คือวันที่รุ่นพี่ปี4มาทำกิจกรรมกับเราครับผมไม่ได้มีอะไรมากครับส่วนตัวผมไม่ได้เข้าวันซีเนียร์ครับตอนนั้นยุ่งอยู่แล้วก็มีค่ายเซสกาครับค่ายเซสกาก็คือค่ายที่น้องๆมัธยมจะมาเข้าค่าย5วันที่สาขาคอมพิวเตอร์นะครับผมโดยจะมาเรียนรู้ว่าสาขาคอมพิวเตอร์เรียนกันยังไงทำอะไรกันยังไงครับผมก็สำหรับค่ายที่สำหรับน้องคนไหนที่อยากเก็บพอร์ตเก็บประสบการณ์ก็แนะนำค่ายเซสกานะครับอันนี้จัดเป็นครั้งที่19แล้วครับผมแล้วก็ปีหน้าจะเป็นเซสกาครั้งที่20ครับน่าจะแกรนกว่าเดิมครับเพราะว่าเป็นเลขลงตัวครับครบรอบ20ปีค่ายเซสกาพอดีแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นของมขเลยนะครับคือกีฬาครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเราจะได้เลือกกีฬาตอนเทอม1นะครับผมแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆครับผมเราสามารถเปลี่ยนกีฬาได้นะครับถ้าเราไม่ถูกใจกีฬาช่วงระหว่างเทอม1จนถึงกลางเทอม2นะครับยังพอเปลี่ยนได้ครับคราวนี้คือกีฬานะครับบางกีฬาเขามีการแข่งกีฬาเฟชชี่ครับก็คือแข่งกีฬาเฟชชี่ช่วง2เทอม1ไปแล้วเช่นพวกกีฬาใหญ่ๆเช่นบาสเกตบอลฟุตบอลอะไรครับผมก็จะมีการแข่งเฟชชี่ไปแล้วส่วนผมอยู่กีฬาฮอกกี้นะครับกีฬาฮอกกี้มันคนเล่นน้อยครับเลยยังไม่มีการแข่งกีฬาเฟชชี่ไปแต่ได้มาแข่งกีฬารวมกับที่ทุกปีนะครับผมก็คือตอนแข่งกีฬามหาลัยกีฬามหาลัยจะจัดแข่งประมาณ2สัปดาห์ครับคือเป็นวันเสาร์อาทิตย์ของ2สัปดาห์นั้นก็แข่งพร้อมกันกับทุกกีฬาเลยครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำซอฟบอลหมากระดานบริดนู่นนี่นั่นต่อยมงต่อยมวยอะไรอย่างนี้แข่งพร้อมกันเกือบหมดเลยครับใครลงไว้หลายกีฬาหรือว่าอยากเล่นหลายกีฬาก็อาจจะเหนื่อยนะครับช่วงนี้ส่วนตัวผมก็ได้เหรียญทองมาครับของกีฬาฮอกกี้แนะนำนะครับใครอยากเป็นนักกีฬาก็ช่วงนั้นกำลังสนุกเลยครับแล้วก็เวลาเรากำลังจะใกล้จะจบเทอมหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็จะมีการให้เลือกเฮดกีฬาก็ใครอยากเป็นเฮดกีฬาจบปีหนึ่งขึ้นปีสองได้เป็นเฮดนะครับก็ช่วงนี้แหละครับสะสมประสบการณ์นะครับทำความรู้จักรุ่นพี่เยอะๆอะไรอย่างนี้ก็จะได้เป็นเฮดนะครับบรรยากาศการเรียนนะครับผมเมื่อเทียบกับของเทอมหนึ่งเนี่ยเทอมหนึ่งผมให้คะแนนบรรยากาศการเรียนคือชิวมากๆนะครับคือเรียนเหมือนเรียนเหมือนมัธยมครับคือเราเข้ามาเทอมหนึ่งเน้นปรับตัวนะครับแล้วก็ตื่นแสงสีครับของมหาลัยตื่นแสงสีครับก็คือกิจกรรมอะไรเงี้ยเข้าให้ครบเลยครับวิชาเรียนก็เป็นวิชาที่เน้นเอ็นจอยซะเยอะนะครับก็เนื้อหาส่วนใหญ่มันยังเป็นปูพื้นมากๆอยู่ครับเราก็เลยเอ็นจอยได้แล้วก็มีวิชาที่เน้นเอ็นจอยมาสองตัวของวิศวคอมนะครับที่เทอมหนึ่งจะได้เจอก็ learning skill ที่ผมเรียกว่าวิชา life coach นะครับไปดูได้ในคลิปชั่วโมงครึ่งนะครับที่เป็นคลิปของเทอมหนึ่งแล้วอีกอันนึงคือ engineering skill ที่เน้นการลงมือปฏิบัตินะครับทำ 3D print ทำ laser cut การเขียน Arduino เล็กๆน้อยๆการฝึกพูดฝึกบรรยายอะไรเงี้ยครับผมก็อันนี้ก็จบไปครับบรรยากาศของเทอมหนึ่งค่อนข้างจะชิลมากครับคราวนี้พอมาดูบรรยากาศของเทอม2บ้างคือวิศวคอมเราจะไม่มีเรียนเคมีไม่มีเรียน lab เคมีนะครับแล้วก็ไม่มีเรียนวิชา static นะครับวิชาสมดุลเราก็เลยจะเจอคนจากภาคอื่นน้อยลงมากๆเลยครับแล้วเราก็จะมาเน้นเรียนวิชาภาคของตัวเองนะครับผมวิชาภาคตัวเองเทอมนี้เราเจอ3ตัวเลยครับมันก็จะเริ่มจะตึงแล้วสำหรับผมนะครับที่เป็นคนเรียนกลางๆมีเก่งบ้างบางวิชานะครับผมเรียนกลางๆก็สำหรับผมมันไม่ค่อยจะชิวนะครับ3วิชานี้คือถ้าพลาดก็คือพลาดได้เหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าอย่าพลาดดีกว่าครับส่วนวิชาตัวต่อที่เราเจอตั้งแต่เทอม1แล้วมันมาต่อเทอม2ที่ผมคิดว่ามันเริ่มไม่ชิวแล้วครับก็อย่างที่บอกไปมันมีแคลคูลัสนะครับผมแคลคูลัส2คือมันยากกว่าตัว1ประมาณ1เลยครับคือตัว1เนี่ยถ้าพื้นฐานมปลายดีโอเคนะครับตัว2นี่คือแบบห้ามพลาดนะครับมันพลาดแล้วมันเกรดไม่ดีครับแล้วก็มีโปรเจกต์ครับผมที่มันจะกินเวลาเราเทอม2มันเลยตึงขึ้นนะครับโปรเจกต์นี้ก็คือของ Advanced Computerโปรแกรมมิ่งนะครับผมทั้งเลคเชอร์ทั้งแล็บเขาสั่งโปรเจกต์รวมตัดเกรดรวมกันด้วยโปรเจกต์ตัวเดียวกันครับผมมันเป็นวิชาเรียนร่วมนะครับก็คือทำโปรเจกต์ตัวเดียวแล้วใช้ตัดเป็นเกรดของทั้ง2วิชาประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จบส่วนของสังคมการเรียนครับครับผมก็ไปต่อพาร์ทต่อไปนะครับพาร์ทต่อไปที่ผมจะพูดก็คือเราจะลงลึกรายละเอียดของแต่ละวิชานะครับวิชาแรกที่เราจะดูกันเลยก็คือวิชาแคลคูลัส2นะครับผมแคลคูลัส2ก็เราจะดู prerequisite ก่อนนะครับก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนที่จะได้เรียนแคลคูลัส2นะครับแน่นอนว่าเราต้องผ่านแคลคูลัส1ครับถ้าเรา F แคลคูลัส1ไปเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ลงแคลคูลัส2นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วก็สิ่งที่แคลคูลัส1จะได้นำมาใช้ในแคลคูลัส2ที่ผมมองเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะมีอย่างแรกคืออินทิเกรตเลยครับ
คือผมติดดอกจันไว้เพราะว่ามันจะเป็นบทใหญ่ๆที่ใช้ในการเรียนแคลคูลัส2นะครับรองลงมาน่าจะเป็นเรื่องดิฟกับภาคตัดกลวยครับภาคตัดกลวยก็จะเป็นภาคตัดกลวย3มิติครับก็จะยากกว่ามปลายขึ้นมาหน่อยนึงครับผมแล้วก็แคลคูลัส2เนี่ยจะเรียนแล้วไปเป็นตัวต่อก็คือแน่นอนครับแคลคูลัส3มันจะใช้ต่อกันทันทีนะครับไม่สามารถเอฟแคล2แล้วไปต่อแคล3ได้นะครับคุณต้องผ่านทุกตัวนะครับต่อมาก็คือ differential equation นะครับเป็นวิชาดิฟอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเรียนทุกสาขาไหมนะครับอาจจะทุกสาขาครับผมจะไม่พูดถึง2ตัวนี้นะครับเพราะยังรีวิวไม่ได้ครับยังไม่เรียนมาระดับความยากนะครับผมให้แคลคูลัสความยาก7เต็ม10ครับถ้าถามว่าผมให้แคลคูลัส1ยากเท่าไหร่ผมให้5เต็ม10แล้วกันครับก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานครับกลางๆแคลคูลัส1แต่แคลคูลัส2ผมให้ความยาก7เต็ม10ครับเกรดจะยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูทีหลังบทเรียนที่เราเรียนเนี่ยตอนมิดเทอมนะครับมิดเทอมก็คือกลางภาคนะครับเราจะใช้สอบ2บทบทที่1กับบทที่2นะครับบทที่1เนี่ยจะเป็นเทคนิคการอินทิเกรตครับผมหาปริพันธ์ก็คืออินทิเกรตนะครับอินทิกรัลอินทิเกรตเราจะได้ทำการอินทิเกรตแบบที่มันยากกว่าที่เคยเรียนในแคล1นะครับแคล1มันแตะอินทิเกรตแค่นิดเดียวเองนะครับคราวนี้เราจะมาแบบหาวิธีการจัดรูปให้มันตรงสูตรพื้นฐานเพื่อที่จะทำการอินทิเกรตสมการที่มันวุ่นวายประมาณนึงนะครับผมแล้วเราก็ต้องมีเทคนิคต่างๆนะครับคือบางทีมันไม่สามารถมองเห็นเราว่าเป็นรูปอะไรได้นะครับเราต้องใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะยากขึ้นมาครับผมก็คือบทนี้มันก็คือชื่อเทคนิคการอินทิเกรตโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีการอินทิเกรตแบบไม่ตรงแบบที่มันแบบอาจจะต้องศึกษานิยามอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมอาจารย์เขาก็จะสอนนะครับแต่สำหรับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยบทที่1เป็นบทที่เก็บได้นะครับมันไม่ได้เก็บยากมากครับคืออ่ะต่อให้ไม่เข้าใจเนื้อหาโดยท่องแท้ก็ยังจะสามารถเก็บบทที่1ได้อยู่นะครับคือสามารถแบบฝึกทำแบบไอ้แบบฝึกหัดบ่อยๆก็อาจจะทำบทที่1ได้ครับต่อมาบทที่2คือการประยุกต์ใช้อินทิเกรตที่เราเรียนมานะครับประยุกต์ในที่ไหนบ้างก็คือเราจะประยุกต์ในการหาพวกปริมาตรทรงภาคตัดกลวยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมปริมาตรทรงโคนต่างๆที่มันเป็น3มิตินะครับเขาจะให้ทรงนู่นทรงนี้มาแล้วก็พยายามหาปริมาตรมันนะครับผมแล้วก็การหาพื้นที่ผิวด้วยนะครับโดยเราอาจจะมีเทคนิคในการหาแบบต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นการหาพื้นที่แบบที่มันเป็นทรงตันไปเลยหรือว่าการหมุนแบบแผ่นดิสหมุนแบบแผ่นดิสนะครับผมแล้วเอาแต่ละแผ่นดิสมาประกอบกันว่ามันได้ปริมาตรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็การหมุนแบบเป็นวงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นวงอย่างงี้ครับมันก็จะมีสอนนะครับซึ่งมันจะจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจว่าเราจะหมุนอะไรแบบไหนเราจะใช้เทคนิคไหนในการหาปริมาตรหาพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คนอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงนะครับแล้วก็มันเป็นบทที่เรียนตอนปลายบางคนอาจจะตั้งใจตอนต้นแล้วก็เทตอนปลายอะไรอย่างเงี้ยครับของก่อนมิดเทอมนะผมว่าบทที่2นี่เก็บยากกว่าบทที่1อยู่ครับก็คือคนจะพลาดตรงนี้กันเยอะนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสถิติมิดเทอมของแคลคูลัส2นะครับมีเป็นคะแนนมิดเทอมนะครับผมไม่มีสถิติของคะแนนไฟนอลนะครับเพราะอาจารย์ไม่ได้ประกาศคะแนนมิดเทอมคะแนนเต็ม45คะแนนนะครับก็น่าจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแหละ 45 คะแนน 45% เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะคะแนนของผมนะครับผมได้คะแนนแค่17เต็ม45นะครับก็คือประมาณ 37% ของคะแนนเต็มนะครับ37เต็ม100นะครับผมถ้าตีเป็น100คะแนนซึ่งมันอาจจะฟังดูไม่สูงนะครับแต่ว่าคะแนน17คะแนนของผมเนี่ยมันประมาณเปอร์เซ็นต์ทาย85เลยครับของเซก1เซก2รวมกันนะเพราะว่าเขาตัดคะแนนรวม2เซกนะครับ2เซกนี้คนเรียนประมาณ500กว่าคนครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือต่อให้ผมจะได้แค่ 37% เนี่ยผมก็ได้เปอร์เซ็นต์ทายประมาณ85นะครับคือผมอยู่ตรงไอ้จุดสีแดงๆที่ผมวงไว้ให้ดูนะครับที่ผมลูกศรไว้นะครับคะแนน17แล้วก็คะแนนถ้าถามว่าคะแนนคนส่วนใหญ่เขาไปกองกันอยู่ตรงไหนนะครับก็ดูจากกราฟได้ครับเขาคะแนนเขากองกันอยู่ประมาณนี้นะครับคือมี500กว่าคนคะแนนน่าจะกองอยู่นี้ไปแล้วสัก300ปลายๆนะครับผมคือคนได้0จนถึง1คะแนนเนี่ยเยอะมากๆเลยครับทะลุ100ไปเลยนะครับแล้วถามว่าคะแนนเฉลี่ยก็คือสอบมิดเทอมออกมาคะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับผม
คะแนนเฉลี่ยผมไปดูเมียนมานะครับอยู่ที่ 7.47 นะครับผมก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับมีนอยู่ช่วงนี้นะครับหมายความว่าถ้านับ SD ด้วยนะครับ SD ก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.43 นะครับบวกกับมีนก็จะประมาณ15นะครับผมเลยมาประมาณ1 SD นิดๆนะครับผมเกรดผมก็น่าจะอยู่ประมาณ B นะครับผมคาบระหว่าง B กับ C บวกอยู่นะครับหมายความว่าต่อให้ผมได้แค่17.45ก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเกรดผมไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับคือเกรดผมเดี๋ยวผมเฉลยเกรดนะครับเกรดผมได้แค่ C บวกนะครับวิชานี้เมื่อเทียบกับแคลคูลัส1ที่ผมได้ B บวกนะครับแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้ผมได้ C บวกนะครับก็คือมาดูตอนไฟนอลแล้วกันครับเพราะว่ามิดเทอมผมทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับมาดูไฟนอลแล้วกันไฟนอลนะครับบทที่3เนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับลิมิตแล้วก็การดิฟนะครับอนุพันธ์ก็คือการดิฟลิมิตและการดิฟนะครับผมแล้วก็ดิฟลูกโซ่นะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงเรียนดิฟอีกรอบทั้งที่เรียนไปแล้วในแคล1เพราะว่าปกติฟังก์ชันมันจะเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียวครับผมที่เราเรียนในแคล1เช่น fx เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x บวก 0.5x อะไรเงี้ยก็ได้ครับจริงๆรวมกันได้นะเมื่อกี้ประมาณนี้ครับเวลาเราดิฟไปแล้วถ้ามันมีตัวอะไรสักอย่างที่มันแปลกๆขึ้นมาบวก y ครับเราจะมอง y เป็นค่าคงที่แล้วก็ดิฟ y เป็น0อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้สมมติว่าฟังก์ชันเราเป็น f x y z อย่างเงี้ยครับผมแล้วมันมีตัวแปรอะไรเต็มไปหมดเลยครับเราเลยต้องดิฟ อนุพันธ์ย่อยนะครับซึ่งมันก็จะได้อีกรูปนึงซึ่งถามว่ายากไหมผมคิดว่ามันไม่ยากครับทุกคนสามารถเก็บบทที่3ได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเท่าที่ผมทำข้อสอบมาผมทำได้เกือบทุกข้อที่มันเป็นของบท3เลยครับแล้วถามว่าทำไมผมได้ C บวกเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นผมติดเรื่องของโปรเจกต์ครับผมคือผมคิดว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากโปรเจกต์คอมโปนะครับผมก็เลยทุ่มเวลาให้โปรเจกต์คอมโปไอ้ทุ่มโปรเจกต์จนผมแทบไม่ได้ติวบท4เลยครับผมมีเวลาติวบท4ประมาณไม่ถึง10ชั่วโมงครับก่อนวันสอบจริงๆคือผมแบบเข้าเรียนเข้าสายบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแล้วก็มีเวลาอ่านบท4น้อยมากๆครับคือเอาจริงๆก็แทบไม่ได้อ่านเลยดีกว่าบท4เป็นการเรียนลำดับและอนุกรมครับเหมือนม.ปลายเลยแค่มันยากกว่าประมาณนึงเลยครับมันยากกว่าของม.ปลายประมาณนึงแล้วก็เน้นความเข้าใจเน้นการพิสูจน์อะไรอย่างนี้ครับคือโจทย์มาประมาณ2บรรทัดให้พิสูจน์ประมาณหน้านึงนะครับว่าแบบมันลู่เข้าลู่ออกมันลำดับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีวิธีการพิสูจน์เป็น10วิธีเลยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือต้องจำวิธีพวกนั้นได้อย่างที่2ก็คือต้องฝึกใช้วิธีพวกนั้นได้นะครับจนไปตรงถึงสุดทางได้คือบางข้อผมก็ทำมาได้ประมาณครึ่งกลางๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกไหมหรือเปล่านะครับคือผมมั่นใจว่ามันต้องมีข้อที่ใช้วิธีนี้แหละครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมใช้มันถูกข้อไหมผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะไม่ได้ส่วนของบท4นะครับเอ้ยผมวงผิดผมน่าจะไม่ได้ส่วนของบท4ครับก็เลยบท4ผมเลยตัดไปคิดว่าผมได้ไฟนอลประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันครับคือเต็มที่เลยนะครับผมน่าจะได้ครึ่งหนึ่งซึ่งมันยังไม่การันตีว่าบท3ผมทำได้เยอะหรือเปล่าด้วยนะครับผมก็เลยเกรดออกมา C บวกครับซึ่งถามว่าแคลคูลัส2เนี่ยมันมีคนที่ได้มิดเทอมน้อยๆกว่าผมแล้วไฟนอลเขาได้เยอะไหมมันมีนะครับเป็นเพื่อนผมเองคือมีคนหนึ่งมิดเทอมเขาได้ประมาณ5เต็ม45ครับน้อยกว่าผมประมาณ3เท่าได้แต่ว่าไฟนอลเขาไม่รู้ทำยังไงนะครับเขาอาจจะได้ยาดีได้ครูดีได้เพื่อนดีนะครับไฟนอลเขาได้น่าจะได้เยอะมากเลยนะครับน่าจะได้เกือบเต็มนะครับเกรดเขาถึงเป็น B ได้นะครับมันตัดเอกเกรดอิงกลุ่มนะครับแล้วเขาเป็น B ได้นี่แสดงว่าเขาค่อนข้างจะเก่งมากครับผมชื่นชมนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่มีเทอมน้อยๆนะครับไฟนอลอย่าท้อนะครับมันคัมแบ็กได้จริงๆนะครับมันคัมแบ็กได้เพื่อนผมคัมแบ็กแซงผมไปแล้วนะครับอันนี้ก็จบส่วนของแคลคูลัส2นะครับต่อกันในส่วนของวิชาฟิสิกส์2นะครับฟิสิกส์2เนี่ยมันจะเป็นส่วนของเนื้อหาม.ปลายที่ฟิสิกส์1ยังไม่ได้สอนนะครับมันไม่ได้มีความต่อกันขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตรง prerequisite เนี่ยครับผมจะเขียนว่า very little from physics 1นะครับก็คือแบบแทบจะไม่ต้องใช้อะไรจากฟิสิกส์1เลยครับผมตัวต่อก็ไม่มีนะครับวิศวกรรมก็คือฟิสิกส์ทั้ง1ทั้ง2นะครับสามารถติด F ทิ้งไว้ได้เลยครับคือหมายถึงตอนจะจบก็ต้องแก้เอฟนะครับแต่หมายถึงแบบมันจะไม่ได้ฉุดรั้งในการเรียนวิชาตัวต่อไปของคุณประมาณนี้ความยากผมให้ 5.5/10 นะครับถ้าเป็นฟิสิกส์1ผมให้5/10แล้วกันคือมันไม่ได้ยากมากนะครับ
อันนี้มันแค่เพิ่มความยากมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้าซะหลายบทเลยนะครับไฟฟ้ากับแม่เหล็กหลายบทเลยมาดูส่วนของเนื้อหาที่ใช้สอบมิดเทอมแล้วนะครับผมจะไม่พูดยาวนะครับถ้าของฟิสิกส์มันไม่ค่อยยากครับเนื้อหาส่วนของมิดเทอมจะมีไฟฟ้าสถิตครับผมเป็นไฟฟ้าสถิตเหมือนตอนเรียนม.ปลายเลยไม่มีอะไรเลยครับแม่เหล็กก็เหมือนแม่เหล็กม.ปลายเลยครับไม่มีอะไรเลย2บทนี้มันเหมือนอินโทรครับเป็นเหมือนอินโทรที่มันจะไปเสริมบท3อีกทีนึงครับ2บทแรกเนี่ยมันเรียนบทละประมาณ10กว่าสไลด์20สไลด์เท่านั้นเองครับแล้วก็รวมแบบฝึกหัดอะไรอย่างงี้ไม่เยอะครับผมสามารถเรียนได้สบายๆบท3เนี่ยค่อนข้างจะใช้ความเข้าใจนะครับคือมันเป็นการเอาบท1บท2มาอธิบายว่าแล้วมันจะเป็นสนามไฟฟ้ากับเป็นสนามแม่เหล็กได้ยังไงนะครับผมแล้วก็โจทย์มันจะมีความครีเอทนิดนึงนะครับจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจเลยครับมีการคำนวณเรื่องฟลักคำนวณเรื่องแรงแม่เหล็กอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็บท3ผมคิดว่าถ้าหลุดแล้วมันอาจจะสอบได้น้อยนะครับซึ่งถามว่ามันไปต่อบทไหนไหมคือบท3มันจบแล้วนะครับคือ1 2 3มันจบเรื่องของมันแล้วมันแทบจะไม่ต่อตรงไหนแล้วนะครับแต่ว่าเวลาทำข้อสอบมันอาจจะโดนกินคะแนนได้นะครับผมถ้าบท3ไม่แม่นผมก็แนะนำให้ดูบท3ไว้แล้วกันบทที่มันชื่อเนี่ยครับบท4เป็นวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นอันนี้ก็คือเป็นเน้นการใช้แบบ KCL KVL ก็คือ Kirchhoff Current Law กับ Kirchhoff Voltage Law นะครับเป็นกฎของ Kirchhoff ในการอธิบายวงจรเบื้องต้นมากๆเลยครับก็คือมันมีคอมโพเนนต์ไม่กี่อย่างนะครับเช่นแบบมีรีซิสเตอร์ตัวต้านทานนะครับต่อเป็นอนุกรมกัน10ตัวมันรวมค่าได้เท่าไหร่ต่อขนานกัน100ตัวรวมค่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยังไม่ได้ดูเรื่องของว่าโวลเทจตรงโหนดไหนเท่าไหร่เลยนะครับคือมันแค่รวมวงจรทั้งวงจรนะครับหรือไม่ก็ความต่างสักคล่อมวงจรคล่อมตัวอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบท4อันนี้ผมมีข้อมูลคะแนนของมิดเทอมมาให้ดูนะครับอันนี้คือคะแนนมิดเทอมสังเกตว่ากราฟมันมีลักษณะเป็นระฆังคว่ำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีการแจกแจงมาตรฐานนะครับถ้าใครเรียนสถิติมานะกราฟแจกแจงมาตรฐานหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะสุ่มเกิดควรจะเป็นนะครับก็คือข้อสอบมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับอันนี้มันจริงๆมันเบ้ขวานิดนึงนะครับใช่ไหมเขาเรียกเบ้ขวาใช่ไหมคือคะแนนไปกองกันอยู่ประมาณซ้ายนิดนึงนะครับแต่ยังถือว่าโอเคกว่าไอ้ตัวแคล2เมื่อกี้นะครับผมแคล2เมื่อกี้มันแบบคนไปรวม0กับ1นี่เยอะมากแล้วครับมาดูคะแนนมิดเทอมนะครับคะแนนมิดเทอมผมต้องบอกก่อนว่าคะแนนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่32นะครับอยู่ประมาณช่วงนี้คือคนที่ได้คะแนนเฉลี่ยเยอะเฉลี่ยออกมาแล้วเขาได้อยู่ตรงนี้กันนะครับผมไม่ได้คิดพวกโหมดพวกอะไรอย่างงี้ไว้นะครับเอาแค่เฉลี่ยก็พอเพราะว่าคะแนนเฉลี่ยจะใช้ในการคำนวณเกรดนะครับ แล้วก็คะแนนของผมอยู่ที่48นะครับหมายถึงมันต่ำมันเต็มร้อยนะครับผมก็ได้ประมาณน้อยกว่าครึ่งนิดนึงแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับเปอร์เซ็นต์ไทของผมประมาณเกือบจะ72นะครับตีซะ72แล้วกันหมายความว่าถ้าตีเป็นเกรดเนี่ยแล้วคือตอนไฟนอลผมยังมีความเก่งกาจเท่านี้อยู่เกือบผมไม่ได้ท็อปฟอร์มขึ้นหรือว่าผมไม่ได้ฟอร์มตกลงเกรดผมน่าจะอยู่ประมาณ B นะครับซึ่งผมก็เฉลยเลยกันว่าเกรดออกมาผมก็ได้เกรด B จริงๆนะมันไม่ได้เกินคาดไม่ได้อะไรหรือว่าผิดคาดอะไรนะครับผมว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะเรื่อยๆครับคือมิดเทอมกับไฟนอลความยากไม่ได้ต่างกันมากนะครับประมาณนี้ครับผมไฟนอลนะครับย้ายมาดูเนื้อหาของไฟนอลไฟนอลนี่ก็จะมีเรื่องไฟฟ้าไปแล้ว2เรื่องครับก็คือ DC กระแสตรงนะครับ AC กระแสสลับ AC คิดคล้ายๆ DC เลยครับแค่บวกเรื่องเฟสเซอร์ที่ไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีการเปลี่ยนเฟสอะไรอย่างนี้เข้ามาครับผมเรื่องคลื่นก็จะมีคลื่นกลนะครับคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าEM แล้วกัน Electromagneticคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งหมายถึงว่าเราเรียนคลื่นอะไรบ้างก็ทุกคลื่นนะครับคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นในเส้นเชือกคลื่นในวัตถุนู่นนี่นั่นนะครับเรียนเรื่องคลื่นแต่ว่าเป็นเรื่องคลื่นที่เหมือนมัธยมค่อนข้างจะมากนะครับคือถ้าทำโจทย์ความยากปานกลางจนถึงยากนิดหน่อยของมัธยมได้ก็เรื่องคลื่นไม่น่ามีปัญหาครับส่วนเรื่องทัศนศาสตร์ก็คือเรื่องเลนนะครับผมเลนวาดยังไงวะเรื่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับผมกระจกเว้ากระจกนูนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนปกติเลยครับแล้วก็การหักเหนะครับหักเหลงตัวกลางแต่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยครับผม
ไม่มีอะไรเลยครับฟิสิกส์ทั้ง1ทั้ง2เลยครับค่อนข้างจะไม่มีอะไรเลยก็ถ้าพื้นฐานดีน่าจะทำได้เลยครับเพื่อนผมก็พื้นฐานดีมันก็แทบไม่ต้องเรียนอะไรเพิ่มเลยครับมันก็ทำได้เลยประมาณนี้ครับฟิสิกส์2ครับผมก็มาต่ อวิชาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิชา Linear Circuit Analysis นะครับผมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเชิงเส้นนะครับเป็นวงจรไฟฟ้าที่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากแต่ก็ซับซ้อนอยู่วิชาชื่อตัวย่อนะครับชื่อ LCA ก็คือทุกคนจะเรียกวิชานี้ว่าวิชา LCA ไปหมดเป็นที่รู้กันนะครับคราวนี้คือวิชานี้มีความยากค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากว่า เราเรียนกับอาจารย์ที่เขาท่านนึกภาพไม่ออกอาจารย์เขาเป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นด็อกเตอร์ท่านนึงที่นึกภาพเดียวกับด็อกเตอร์ครับคือแกจะพูดทุกสิ่งที่แกคิดว่าเราจำเป็นต้องรู้นะครับแล้วบางแกถามตลอดนะครับว่าเราเข้าใจหรือเปล่าแต่บางทีมันเข้าใจยากจริงๆนะครับซึ่งผมคิดว่าการเรียนวิชานี้ให้ได้ดีเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหากว้างๆก่อนที่จะเข้าไปเรียนนะครับมันจะได้ไม่ลอสง่ายครับคือตัวนี้เนี่ยผมมีให้ความยากไปประมาณ8เต็ม10นะครับคือตัวผมเองเนี่ยได้เกรดวิชานี้ไปที่ B นะครับผมอาจารย์ตัดปีนี้รู้สึกจะตัดเป็นอิงเกนนะครับผมได้เกรด B ไปวิชานี้ F ยากนะครับ F ยากแต่ก็ A ยากเหมือนกันคือเกรด D เกรดสวยๆอ่ะวิชานี้ผมว่าค่อนข้างจะยากนะครับที่ F ยากหมายถึงอะไรเพราะว่าคะแนนเก็บอยู่ที่ 30% ครับคะแนนเก็บ 30% หมายถึงถ้าทำการบ้านครบส่งงานครบไม่เลทอะไรก็ตามคือระบบส่งงานมันเป็นระบบออนไลน์หมดครับส่งแล้วมันจะขึ้นเลยว่าเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็เก็บในระบบตลอดคือมันค่อนข้างจะโปร่งใสมากครับเราเช็คคะแนนตัวเองได้ตลอดส่งผ่านเว็บนะครับมีตัวเกรดเดอร์เป็นเหมือนโปรแกรมในการตรวจที่เราจะต้องส่งข้อมูลเข้าไปแล้วโปรแกรมมันก็จะตรวจนะครับว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนเก็บ 30% ตัด F ที่30นะครับประมาณตัด F ประมาณ30นะครับก็คือถ้าทำงานครบก็คือไม่มีทาง F แน่นอนนะครับทำงานครบสอบได้นิดหน่อยก็ไม่มีทาง F หรอกครับแต่การจะให้เกรดที่ดีๆสวยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับผมคราวนี้เรามาดูความยาก8ทับ10ไปแล้ว prerequisite มีอะไรบ้างจริงๆคือวิชานี้ไม่ได้เป็นวิชาที่ต่อมาจากวิชาอะไรนะครับคือมันสามารถเริ่มเรียนเทอม2ได้เลยไม่ได้มีตัวอะไรต้องลงก่อนหน้าแต่ว่า prerequisite แบบไม่เป็นทางการนะครับผมคิดว่าควรจะรู้KCL KVL ที่มาจากฟิสิกส์ครับเคยชอบ current law เคยชอบ voltage law นะครับจากฟิสิกส์แล้วก็วงจรพื้นฐานนะครับควรจะทำโจทย์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้มาก่อนนะครับผมเน้นนะครับว่าควรจะทำโจทย์กระแสตรงได้เนื่องจากว่าเราเรียนกระแสตรงเป็นหลักนะครับมีแค่หลังไฟนอลเท่านั้นมีแค่ตอนที่จะสอบไฟนอลเท่านั้นที่ใช้กระแสสลับมาร่วมด้วยแล้วก็ข้อสอบมิดเทอมค่อนข้างจะง่ายกว่าไฟนอลประมาณหนึ่งเลยครับไฟนอลนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับวิชาตัวต่อของวิชาตัวนี้โดยทางการมีวิชาเดียวนะครับที่เป็นเส้นลากต่อกันก็คือวิชาอนาล็อกเราเรียนไฟฟ้าไปแล้วเราก็จะเรียนอนาล็อกนะครับแต่ว่ามันมีวิชาตัวต่อแบบไม่เป็นทางการนะครับแต่คือต้องใช้ความรู้ตรงนี้ในการเรียนคือถ้าแตกวิชา LCA ไปอาจจะแตกรัวๆได้เลยนะครับก็คือมีประมาณ 4-6 ตัวครับที่ต้องเรียนต่อกันคือถ้ารวมอนาล็อกด้วยแล้วเราก็จะมีอนาล็อกมีอนาล็อกแล็บนะครับเป็นแล็บที่ของอนาล็อกนั่นแหละแล้วก็มีดิจิตอลนะครับมีอนาล็อกก็มีดิจิตอลแล้วก็มีดิจิตอลแล็บนะครับแล้วก็ต้องทำแล็บของดิจิตอลด้วยแล้วก็มีวิชาเซอร์กิตซิกเนลนะครับวิชาการวัดสัญญาณในวงจรครับผมแล้วก็มันจะไปต่อกับตัวคอมอาร์คิเทคเจอร์ด้วยนะครับก็คือสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ไม่พอนะครับยังต่อกับไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยครับผมแล้วก็มีแล็บของไมโครโปรเซสเซอร์อีกตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพื้นฐานอย่าง LCA ที่มันเป็นตัวแรกสุดเนี่ยพื้นฐานควรจะแข็งมากๆนะครับคืออาจจะเอฟยากก็จริงแต่คุณควรจะทำเกรดให้ได้สูงที่สุดนะครับผมแล้วควรจะเข้าใจ LCA อย่างถ่องแท้นะครับเกรดอาจจะไม่สวยมากแต่คุณต้องเรียนจบไปแล้วพอได้เกรดน้อยคุณต้องใช้เวลาช่วงปิดเทอมทำความเข้าใจมันครับเพราะว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างจะสำคัญอันนี้ผมค่อนข้างจะละเอียดนะครับวิชานี้ผมมี how to รอดนะครับคือสมมติปิดเทอมปี1ใช่ไหมไอ้ปิดเทอมเทอม1ใช่ไหมครับปี1เทอม1ก่อนจะขึ้นเทอม2เนี่ยถ้าเป็นปีของผมเขาปิดให้2สัปดาห์นะครับประมาณ14วันผมคิดว่า14วันเนี้ยให้ติว LCA ครับประมาณวันละชั่วโมงหรือไม่ก็2วันครั้งก็ได้ครับผมซึ่งเราจะติว LCA ได้จากไหนใช่ไหมครับเราจะติว LCA ได้จากแหล่งแรกคืออันนี้แบบที่เป็น YouTube นะครับมันเป็นของมหาลัยอื่นครับแต่ผมคิดว่ารีซอร์สเขาดีมากอาจารย์สอนดีมากคือเราสามารถเรียนจนจบได้เลยครับของ2มหาลัยนี้มหาลัยแรกคือของมอเกษตรครับเขาใช้วิชาชื่อว่าวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับคือของมอเกษตรถือว่าโอเคเลยครับส่วนที่2คือของ
ลาดกระบังครับผมไอ้มจรครับพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังนะครับวิชาชื่อ Electric Circuit ครับก็คือวงจรไฟฟ้าเหมือนกันครับ Electric Circuit คือเสิร์ชใน YouTube น่าจะขึ้นเลยครับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นเนื้อหาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยครับเนื้อหาใกล้เคียงกันมากๆอันนี้คือของแหล่งข้างนอกนะครับที่เป็น YouTube แล้วเพื่อนผมเรียนแล้วค่อนข้างจะเข้าใจผมก็เรียนเสริมบ้างค่อนข้างจะเข้าใจนะครับผมคิดว่าจำเป็นมากๆส่วนถ้าอยากรู้ว่าของมขอเรียนอะไรเลยนะครับเรามีสไลด์เลคเชอร์ครับต้องขอบอกก่อนว่าเวลาเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์แทบไม่เปิดสไลด์เลคเชอร์เลยครับแกเขียนกระดานสดๆเดี๋ยวนั้นไม่มีการส่งสไลด์ย้อนหลังนะครับถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจในห้องนั้นมีคำถามก็จะถามในห้องนั้นนะครับแล้วก็แกจะไม่ส่งอะไรย้อนหลังให้เราดูนะครับเหมือนว่ามันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าแกจะสอนทุกอย่างอ้างอิงจากสไลด์ที่ให้ไปดูมาก่อนของแกครับยังมีสไลด์อยู่ในเว็บของที่ชื่อว่า monet.en.kku.ac.th/pause นะครับ courses เนี่ยครับ monet.en.kku.ac.th/courses วิชานี้รหัส EN811100นะครับมีทุกอย่างที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับวิชานี้นะครับอาจารย์ทัดพงษ์แกเป็นคนเขียนเองนะครับมีทุกอย่างจริงๆครับที่อยากจะรู้ก่อนล่วงหน้ามีสไลด์มีทุกอย่างมีโค้ดตัวอย่างในการเขียนโค้ดนะครับวิชานี้ถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับให้ใช้การเขียนโค้ดในการคำนวณวงจรนะครับผมเนื่องจากว่ามันพลาดทศนิยมได้ที่ตำแหน่งที่4เท่านั้นนะครับคือแกเอาความละเอียดทศนิยม3ตำแหน่งปีอื่นอาจจะเปลี่ยนครับคือถ้าผิดตำแหน่งที่4ยังโอเคอยู่แต่ถ้าคุณปัดตำแหน่งที่3เมื่อไหร่ก็คือจบเลยนะครับคะแนนเป็น0ทันทีเขาใช้คอมพิวเตอร์ตรวจครับไม่มีคะแนนลายมือใดทั้งสิ้นนะครับผมวิชานี้ตรวจโหดแล้วกันคือสอบในห้องรู้คะแนนในห้องเดียวนั้นเลยนะครับบางทีแกเปิดลีดเดอร์บอร์ดให้ดูด้วยนะครับว่าเพื่อนที่สอบข้างๆเราเนี่ยคะแนนเท่าไหร่แล้วนะครับสมมติคะแนนเต็มข้อละ840มี5ข้อไม่สมมติครับคะแนนของจริงเลยเต็ม 4,200 เต็ม 4,200 อย่างเงี้ยครับรหัสนักเรียนเพื่อนถ้าใครจำรหัสนักเรียนเพื่อนได้นะเพื่อนอาจจะได้เรา 3,800 นะครับเรายังอยู่ประมาณ900ต้นๆนี่ครับมีโอกาสสอบได้5ครั้งหลังจากนั้นมันจะล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างกดดันครับแต่ว่าตอนไฟนอลรู้สึกว่าแกจะเอาลีดเดอร์บอร์ดออกนะเพราะเด็กกดดันแต่ตอนที่เธอผมสอบมันมีลีดเดอร์บอร์ดอันนี้ค่อนข้างจะฮานะครับผมแบบกดดันเพื่อนมันสามารถเปลี่ยนชื่อเล่นรหัสนักเรียนไปเป็นชื่อเล่นแปลกๆเพื่อกดดันเพื่อนได้ครับผมเช่นแบบโอ๊ยน้อยจังเลยแต่คะแนน 4,200 เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็คือส่วนของที่จะให้ไปดูนะครับผมก็คือมีเว็บmone.en.kku นะครับผมที่มันเป็นเนื้อหาอีกเว็บหนึ่งนะครับที่รุ่นพี่ปี4ชื่อพี่ปอนทำไว้นะครับผมเว็บมันชื่อว่า lca.ponja นะครับ ponja.com พี่ปอนเป็นคนทำนะครับตอนนี้แกเรียนอยู่ปี4เก่งมากนะครับแกทำเว็บเกรดเดอร์ให้วิชานี้โดยเฉพาะแล้วอาจารย์ก็ใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมแกเป็นกึ่งๆ TA ด้วยนะครับประมาณว่าแกดูแลเว็บนี้นะครับพี่ปอนเป็นเจ้าของเว็บนี้เว็บปอนจ้าทำอะไรหมายความว่าคือมันจะมีโจทย์นะครับแล้วก็เราสามารถฝึกทำโจทย์ได้ไม่จำกัดจำนวนหรอกนะครับเราสามารถเข้าไปแล้วก็ทำโจทย์ได้เลยแล้วก็อาจารย์จะสั่งงานผ่านเว็บปอนจ้าด้วยครับคือเราสามารถทำไปล่วงหน้าได้คือแบบถ้าเรารู้สึกว่าเราทำได้เราก็ทำไปก่อนนะครับเวลาอาจารย์เขาจะมาตรวจเขาก็เห็นว่าเราทำแล้วอาจารย์ก็จะตรวจให้คะแนนเต็มไปประมาณนั้นนะครับผมส่งที่รอบก็ได้ครับในเว็บปอนจ้าไม่มีจำกัดเงินข้อสอบคราวนี้เนื้อหาเป็นยังไงนะครับมิดเทอมก่อนสอบมิดเทอมเนี่ยผมแนะนำให้ดูพวก DC นะครับผมเพราะว่าตอนมิดเทอมเราจะยังไม่เรียนกระแส AC นะครับเราจะเรียนแค่กระแสตรงนะครับก่อนกระแส DC เนี่ยแนะนำให้ไปดูพวกโจทย์ KCL KVL นะครับผมแบบเบสิกพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับผมควรจะทำโจทย์ได้แบบเกือบทุกข้อที่คุณเห็นในเน็ตที่มันเป็นโจทย์พื้นฐานเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูเทคนิคการใช้ KCL KVL นะครับมันจะมีเทคนิคพวก Nodal Analysis นะครับ Nodal Analysis แล้วก็ Mesh Analysisซึ่งเลือกตามสะดวกได้เลยนะครับเพราะว่าทั้ง2วิธีนี้มันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์เดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณสะดวกแบบไหนแล้วก็โจทย์ข้อนั้นมันเหมาะกับวิธีไหนนะครับผมมันไม่ตายตัวนะครับคือมันใช้ประสบการณ์ในการมองโจทย์แล้วรู้ว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมนะครับผมลืมวิธีทำเม็ดอนาลิซิสไปเกือบจะหมดแล้วครับผมก็เลยทดลองด้วยโนดัลอนาลิซิสมาตั้งแต่แบบกลางภาคไปจนถึงปลายภาคเลยนะครับซึ่งมันทำได้นะครับมันแค่บางทีมันอาจจะยุ่งเหยิงกับการใช้เม็ดไปนะครับผมมันแล้วแต่ความสะดวกความถนัดจริงๆอย่างตอนมิดเทอมเนี่ยครับมันเต็ม 4,200 ใช่ไหมครับผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าคะแนนเท่าไหร่แต่ผมจำได้ว่ามัน 90% ของ 4,200 เดี๋ยวผมลองคูณดู 4,200 คูณ 0.9 เนี่ยครับผมน่าจะได้ประมาณ 3,700 นะครับผม 3,700 เต็ม 4,200 ก็คือแบบ90เต็ม100อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตอนไฟนอลนี่ไฟนอลเนี่ยเขาจะมีพวกกระแส AC แล้วก็มันจะมีการแก้สมการแบบที่ค่อนข้างจะใช้เทคนิคนะครับผมก็คือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างใช้เทคนิคละโจทย์ใช้เทคนิคคือก่อนหน้านี้เราไม่ในวงจรตอนมิดเทอมเนี่ยครับมันไม่มีอะไรวุ่นวายเลยครับมันมีโวลเทจซอร์สก็คือแหล่งจ่ายไฟที่เป็นโวลเทจมีเคอร์เรนต์ซอร์สคือแหล่งจ่ายไฟที่มันระบุ
กระแสแล้วกันครับแล้วก็มีรีซิสเตอร์ก็คือตัวต้านทานอะไรอย่างนี้ครับหลักๆมันจะมีแค่นี้ครับแล้วก็มันจะถามว่าไฟที่โหนดนี้มันกี่โวลต์กี่แอมป์อะไรครับไฟคล่อมรีซิสเตอร์ตัวนี้กี่โวลต์กี่แอมป์หลักๆมิดเทอมมีเท่านั้นครับส่วนไฟนอลนี่มันเริ่มยากแล้วครับเพราะว่า1มันเป็น AC ด้วยคือมันมี AC ผสมมาด้วยบางข้อก็เป็น DC นะครับแล้วแต่อาจารย์จะถาม AC ก็จะมีการเรียนเฟเซอร์ครับเราจะได้กลับไปใช้คณิตศาสตร์ที่มันเป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ก็คือเป็นจำนวนเชิงซ้อนเข้ามาใช้ด้วยครับใช้จำนวนเชิงซ้อนนิดนึงจนถึงปานกลางนะครับในการคำนวณเฟสแล้วก็โจทย์มันจะเริ่มใช้เทคนิคนะครับผมแล้วก็คอมโพเนนต์ที่เราจะเรียนมันจะมีเพิ่มขึ้นครับคอมโพเนนต์หลักๆก็จะมีคาปาซิเตอร์ครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นอินดักเตอร์ครับเป็นขดลวดตัวนำครับผมเป็นอินดักเตอร์คอนดักเตอร์ผมไม่แน่ใจชื่อจริงๆครับเป็นขดลวดตัวนำสัญลักษณ์ประมาณนี้ครับขดลวดตัวนำคาปาซิเตอร์ก็สัญลักษณ์ประมาณนี้แล้วก็เราจะเรียนวงจร RLC ครับ RLC ก็คือ resistor L นี่น่าจะเป็นอินดักเตอร์นะครับ C นี่เป็นคาปาซิเตอร์ผมไม่แน่ใจทำไม L ใช้ตัวย่อ L นะครับแต่ประมาณนี้น่าจะเพราะว่า I มันซ้ำกับกระแสประมาณนี้ครับคือเราจะได้เรียนวงจร RLC ได้เรียนคาปาซิเตอร์ได้เรียนอินดักเตอร์แล้วเราก็จะต้องแก้วงจรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นนะครับผมเราจะต้องใช้การแก้สมการโดยใช้ first order นะครับ first orderแล้วก็เราก็จะเรียน second order ด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ไปเสิร์ชดูนะครับว่าการแก้แบบ first order second order มันประมาณไหนผมอธิบายไม่ถูกจริงๆครับเพราะว่าอยู่ในห้องผมก็หลับๆแต่ว่าผมสามารถใช้ในการหาคำตอบได้ประมาณหนึ่งนะครับประเด็นคือไฟนอลเนี่ยมันยากมากมันเต็ม 4,200 เหมือนเดิมนะครับมันส่งได้5ครั้งใช่ไหมครับผมส่งไป4ครั้งแรกคะแนนผมได้แค่ 1,500 ครับทับ 4,200 เกือบน้อยมากๆ 1,500 หาร 4,200 นะครับคือคะแนนผมอยู่ประมาณ 35% ครับเกือบน้อยมากๆผมส่งครั้งสุดท้ายผมได้ประมาณ 1,900 ครับจำไม่ได้ 1,900 1,800 1,900 1,800 มันก็ขึ้นมาเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากประมาณ 45% ของข้อสอบครับประเด็นคือคนที่ได้คะแนนเกิน 1,700 อ่ะครับน้อยแบบน้อยมากๆคือถ้าคนเข้าใจอ่ะครับเขาจะทำได้แล้วเขาก็จะได้เต็มไปเลยเช่น 4,200 หรือ 3,000 ปลายๆอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันนั้นคือเขาเข้าใจเขาแบบเขาเทพจริงแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาครับเกิน 1,700 เนี่ยยากมากผมอ่ะถือว่าเป็นคนที่เรียนค่อนข้างเข้าใจผมได้ 1,900 นี่ถือว่าสุดยอดละวิชานี้ผมก็เลยได้เกรด B มาครับคือถ้าแบบถ้าไม่แน่จริงผมแนะนำว่าให้ไปดู How to รอดมาตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นเทอม2นะครับหรือไม่ก็ระหว่างที่เรียนอยู่พยายามเข้าเรียนให้ครบนะครับถึงแม้อาจารย์แกจะไม่เช็คชื่อแต่ว่าวิชานี้ค่อนข้างจะสำหรับผมค่อนข้างจะหินเลยครับก็หลักๆประมาณนี้ครับวิชา LCA ครับผมก็มาต่อวิชาสุดท้ายที่เราจะพูดถึงตอนนี้นะครับมันจะเป็นวิชา Advanced Computer Programming แต่ว่าผมจะรวบ2อันก็คือทั้งที่มันเป็นเลคเชอร์3หน่วยกิตกับ Lab 1หน่วยกิตเข้ามาพูดพร้อมกันเลยนะครับความยากของทั้ง2ตัวนี้อันนี้ผมพูดยากนะครับเพราะว่าความยากมันมีหลายเรื่องเรื่องเนื้อหาการเรียนเนี่ยผมจะแยกให้เป็นฝั่งเลคเชอร์แล้วกันส่วนเรื่องของการเขียนโค้ดเนี่ยผมให้มันอยู่ฝั่ง Lab แล้วกันนะครับเรื่องเนื้อหาการเรียนนะครับก็คือเราเข้าไปเรียนเลคเชอร์ใช่มั้ยครับเขาก็จะมีเช็คชื่อเข้าเฉยๆอาจจะมีทำโจทย์นิดหน่อยครับผมเพื่อเป็นการเช็คชื่อแบบโจทย์สั้นๆมากๆตอบใน Google Form ครับไม่ต้องเขียนจริงๆก็ได้ผมให้ความยากในการเรียนเลคเชอร์ประมาณ 6.5/10 ครับคือมันเรียน OOP นะครับเรียนด้วยภาษา Java เราเรียน Object Oriented Programming นะครับผมการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming บล็อกแล้วกันแค่นี้พอ Object Oriented Programming นะครับเราเรียนโดยใช้ภาษา Java นะครับไม่ใช่ Java Script นะครับเป็น Java เฉยๆเราเรียนแบบเห็นภาพโดยการใช้ความรู้ OOP ที่เราเรียนไปเนี่ยในการสร้าง Java GUI นะครับก็คือเป็นเหมือนเป็นหน้าต่างแสดงผลที่มันโชว์ใน Windows นะครับก็คือเราทำหน้าต่างแสดงผลเหมือนเป็นแอปหนึ่งนะครับผมเพื่อที่เราจะเข้าใจว่าอุปกรณ์ไหนบนหน้าต่างเราเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์ชิ้นไหนนะครับผมมันกดแล้วมันทำงานยังไงมีการใส่พวก Event Listener Event ต่างๆนะครับผมมี Action มีนู่นนี่นั่นหลักการของเรามันจะเป็น Event Driven นะครับเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะเกิด Event นึงแล้ว Event เนี่ยมันจะทำใหไปสั่งให้เกิดอะไรขึ้นบ้างหลักๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมถือว่ามันเป็นวิชาที่เปิดโลกการเขียนโปรแกรมประมาณนึงเลยครับคือมันจะต่อยอดการเขียนแอปพลิเคชันต่อยอดการเขียนเว็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรก็ตามที่แบบยูเซอร์ต้องอินเทอร์แอคนะครับผมคิดว่ามันต่อยอดมากๆแล้วก็มันจะทำให้การเขียนโปรแกรมเรามองเห็น
ภาพรวมแล้วก็ภาพย่อยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเป็นชิ้นบ้างครับถ้าใครเคยเขียนเว็บน่าจะเข้าใจครับว่าเรามีคอมโพเนนต์แล้วคอมโพเนนต์เนี่ยมันเราดักอีเวนต์ยังไงแล้วก็อีเวนต์นี้ทำให้มันเป็นรันจาวาสคริปต์อะไรเวลาเราเขียนเว็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคความยากผมให้ 6.5 พอคือมันเรียนเยอะเพราะว่าเราจำเป็นต้องรู้ GUI หลายตัวซึ่งมันค่อนข้างจะเก่าแล้วครับคือมันแบบไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่น่ามีใครเขียน GUI ด้วย Java แล้วแต่ว่ามันเก่าคือแบบมันเก่าแต่ว่ามันก็เลยทำให้แบบมันเพิ่มความยากไปด้วยด้วยความที่มันยังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราเรียนเยอะมันก็เลยยากครับผมแล้วแต่ส่วนพวกผมให้ความยากอันแรกก็คือมันเยอะแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพูดซ้ำผมขอเขียนไว้ก่อนความยากเพราะมันเยอะครับผมส่วนพวกลอจิกไม่ยากครับลอจิกค่อนข้างง่ายครับคือผมเป็นคนที่ลอจิกค่อนข้างจะห่วยนะครับคือผมไม่สามารถแบบคิดโจทย์ลอจิกง่ายๆแล้วตอบเร็วๆได้ครับผมจำเป็นต้องแบบขอกระดาษบ้างแหละหรือแบบขอเวลาคิดบ้างแหละถึงจะแบบตอบอะไรอย่างนี้ออกมาได้ครับเช่นแบบโดยเฉพาะโจทย์พวกแบบการสุ่มการเรียงลำดับอะไรอย่างที่มันอยู่ในคณิตศาสตร์นะครับผมไม่ค่อยจะไอ้นั่นเท่าไหร่แต่ว่าวิชานี้ยังใช้ลอจิกไม่เยอะครับใช้ลอจิกค่อนข้างที่จะง่ายครับแค่เข้าใจว่าลูปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในลูปแล้วก็ลูปนี้เสร็จมันจะไปต่อไหนถ้าเราเบรกออกจากลูปนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนนั่นประมาณนั้นจริงๆครับเน้นการใช้ลูป for loop while loop อะไรนี้เฉยๆก็พอการสร้าง array การยัดข้อมูลเข้าการดึงข้อมูลออกประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะลอจิกค่อนข้างจะง่ายครับผมส่วนที่ยากอีกอันนึงคือการคือมันเยอะใช่ไหมมันก็เลยยากผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีแล้วแหละมีอีกส่วนนึงก็คือการมองให้เป็น OOP อ่ะครับคือเมื่อก่อนเราเขียนโปรแกรมเราก็อาจจะเขียนไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าวัตถุอันไหนเป็นอันไหนอันนี้เราจะต้องฝึกที่จะมองวัตถุเป็นอ็อบเจกต์นะครับก็คือความยากมันก็อยู่ที่การมองสิ่งต่างๆเป็นอ็อบเจกต์มันก็เลยดูแบบวุ่นวายไปหมดเวลาเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเราก็เลยจำต้องแบบรู้ว่าโครงสร้างมันจะต้องเป็นยังไงแล้วต้องคิดเผื่ออนาคตประมาณหนึ่งครับผมอันนี้ผมก็ให้ความยากมันอยู่ที่ความที่มันเป็น OOP นี่แหละความยากผมให้ 6.5/10 เลือกเกรดเดี๋ยวเอาไว้ก่อน attendance อาจารย์คิด attendance 10% นะครับคะแนนเข้าห้อง 10%แล้วก็โปรเจกต์ 20% ถามว่าโปรเจกต์ 20% ใช่ไหมทำไมผมถึงกล้าทิ้งแคลคูลัส 2แล้วมาเอาโปรเจกต์อันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าโปรเจกต์มันทำสนุกนะครับแล้วผมสามารถฝึกเขียนเว็บค่อนข้างที่จะเป็นจริงๆจากศูนย์เลยครับผมเริ่มจากศูนย์เลยคือผมไม่เคยเขียนเว็บมาก่อนไม่เคยแตะเฟรมเวิร์กคือผมเปิด VS Code มากสุดก็แค่เขียน Python ส่งอาจารย์นะครับแต่ว่าเทอมนี้ผมแบบตั้งแต่เขียน HTML JavaScript ไปจนถึงแบบจับเฟรมเวิร์กครั้งแรกแล้วก็ deploy เว็บขึ้นบนโฮสต์มีการลิงก์ database กับพวก Mongo กับพวก Convex มีการใช้ authenticator อะไรเงี้ยครับผมก็คือแบบเหมือนจะอยู่ดีก็แบบเรียนรู้ full stack ขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกสนุกนะครับผมก็เลยกล้าที่จะทิ้ง calculus มาเอาโปรเจกต์จริงๆไม่ควรนะครับควรจะทำให้ได้ทุกวิชาพอๆกันแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกผมเลือกโปรเจกต์นะครับผมเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างสำคัญกับอนาคตนะครับคราวนี้มาดูส่วนของ advanced computer programming lab นะครับความยากผมให้ lab แค่ประมาณ3/10ครับเพราะว่าอาจารย์มีด็อกคิวเมนต์มาให้ครับมีด็อกมาให้แล้วในด็อกนั้นมีแบบมีเนื้อหาหลายๆอย่างที่แบบเราควรจะรู้นะครับแล้วก็มีแอสไซเมนต์ก็คือโจทย์ที่อาจารย์จะสั่งให้ทำนะครับผมเรียนวันศุกร์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะสั่งให้ทำในคาบเนี่ยอย่างน้อย1ข้อนะครับส่วนที่เหลือมันจะเป็นการบ้านข้อสมมติแบบมี5ข้อทำ1ข้อแล้วที่เหลืออีก4ข้อก็คือจะส่งก่อนเที่ยงคืนของที่จะเข้าวันศุกร์ถัดไปนะครับผมก็คือมีเวลา1สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับแล้วก็ความยากผมให้3/10ก็คือผมทำเองได้เกือบหมดเลยนะครับขอความช่วยเหลือเพื่อนนิดหน่อยเท่านั้นเองมันไม่ได้ยากมากนะครับก็คือแบบเน้นทำแบบ GUI เนี่ยนะครับก็คือเรียนเลคเชอร์มาแล้วก็มาฝึกทำไปเรื่อยมันจะเป็นการทำ GUI ต่อกันเป็น10เวอร์ชันเลยครับเช่นเวอร์ชันแรกอาจจะเป็นหน้าต่างเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะครับเวอร์ชันต่อมาก็เริ่มมีปุ่มพอมีปุ่มก็เริ่มยัดแอคชั่นลิสเทนเนอร์ลงในปุ่มนะครับเพื่อจะรอว่ามีคนมากดปุ่มแล้วจะให้มันทำอะไรอาจจะกดเฉยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นมันก็มีกดแล้วมีการสร้างแอคชั่นมีหน้าต่างป๊อปอัพมีการพิมพ์นู่นพิมพ์นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้คอมโพเนนต์ต่างๆของ Java GUI นะครับหลักๆไม่มีอะไรมากครับคะแนน lab คิดเป็น 30% เลยนะครับของตัว compo lab attendance 10% ครับผมแล้วที่เหลือก็คือเขาจะแชร์มิดเทอมกับไฟนอลกันนะครับมันจะแชร์คะแนนมิดเทอมกับไฟนอลกันครับด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันแต่คือเราสอบแค่อย่างละรอบนะครับแล้วมันก็จะใช้สำหรับ2วิชาเลยก็อันนี้จริงๆไม่มีอะไรนะครับผมแล้วคะแนนโปรเจกต์ด้วยครับมันแชร์คะแนนโปรเจกต์กันด้วยอันนี้ไม่มีอะไรครับหลักๆ ก็คือถ้าสอบได้ก็จะโอเคนะครับโปรเจกต์อาจารย์ไม่เคร่งเลยครับโปรเจกต์อาจารย์เน้นว่าแบบหน้าตา UI นะครับผมเน้นเลยนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ผมมีหัวข้อแยกเลยโปรเจกต์หน้าผมเน้นประมาณนี้แล้วกันครับหน้าตา UI มาก่อนนะครับหน้าตา UI ต้องมาก่อนหมายความว่า UI มันใช้ง่ายตัวหนังสืออ่านชัดนะครับเพราะว่าหลายกลุ่มโดนแบบตัวหนังสือเล็กไปอะไรเงี้ยครับผมอาจารย์แกแบบค่อนข้างเคร่ง
ใช้ง่ายตัวหนังสืออ่านชัดพิมพ์ไม่ผิดนะครับพิมพ์ไม่ผิดพิมพ์ไม่ผิดเข้าใจง่ายคือไวยากรณ์ถูกนะครับสมมติถ้าเราจะใช้ภาษาอังกฤษของเว็บเราก็ต้องอังกฤษหมดใช้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับคือถ้ามันเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยทั้งเว็บได้ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ฟังก์ชันอื่นๆไปนะครับผมมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับทำเว็บภาษาเดียวก็ได้นะครับแต่อาจารย์เน้นหน้าตา UI มาก่อนครับลองลงมาคือ usability นะครับ usability หมายความว่าถ้าเว็บเรามันเสร็จ 100% มันใช้งานได้แค่ไหนคือมันต้องมีดีมานด์นะครับคือเว็บเราเนี่ยไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีคนต้องการนะครับหมายความว่าถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหามันต้องมีปัญหาก่อนนะครับทำไมเราถึงต้องสร้างเว็บนี้นะครับเราต้องตอบดีมานด์ได้นะครับว่าดีมานด์มันคืออะไรนะครับประเด็นคือดีมานด์เนี่ยเราจะโดนถามตอนรอบที่เราเสนอหัวข้อแล้วนะครับคือหลักๆเราได้พรีเซนต์3รอบนะครับรอบแรกก็คือ proposal ผมไม่แน่ใจมันเขียนอย่างนี้หรือเปล่า proposal รอบที่2 progress รอบสุดท้าย final นะครับรอบ proposal เนี่ยก็คือเราเสนอไปนะครับว่าเราจะทำอะไรเราสามารถขายฝันได้เต็มที่เลยนะครับรอบแรกเราขายฝันนะครับโดยที่อาจารย์จะดูว่าฝันที่เราขายไปเนี่ยมันมีคนต้องการไหมนะครับเช่นถ้าเราจะทำอะไรที่มันโหลมากๆนะครับมันจะอาจารย์จะไม่ให้ผ่านครับเพราะว่ามันมีคนทำไปเยอะแล้วนะครับต้องทำอะไรที่มันไม่ค่อยโหลเท่าไหร่หรือว่าเป็นทำอะไรที่แบบแปลกใหม่มากๆเช่นอย่างของพี่ปอนแกก็ทำเว็บให้ LCA ใช่ไหมครับเราก็ทำเว็บให้วิชาอื่นบ้างอะไรนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่ามันไม่ควรเป็นขอบเขตที่ใหญ่เกินไปครับเพราะอาจารย์เขารู้ครับว่ามันทำไม่ทันเพราะว่าผมก็ทำเกือบไม่ทันแล้วก็เพื่อนบางกลุ่มที่ขอบเขตกว้างก็ไม่ทันนะครับอาจารย์แกก็จะเตือนนะครับแต่แกก็เคารพการตัดสินใจของเรานะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราทำได้เราก็ทำไปครับแกไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้ก็คือพรีเซนต์รอบแรกต่อมาพรีเซนต์รอบโปรเกรสนะครับผมprogress เนี่ยก็คือจะมีการพรีเซนต์ที่พอเราทำไปประมาณครึ่งนึงใช่มั้ยครับระยะอายุโปรเจกต์ผ่านไปครึ่งนึงแกก็จะเรียกมาดู progress ครับว่ามันคืบหน้ามั้ยนะครับถ้ามันไม่คืบหน้าแกก็คือถ้ามันไม่คืบหน้าจริงๆแบบเราสารภาพนะครับว่าเราขายฝันมาแล้วเราทำไม่ได้แกให้สิทธิ์เปลี่ยนหัวข้อนะครับเปลี่ยนหัวข้อได้หรือว่าลดสเกลได้เปลี่ยนหัวข้อลดสเกลอย่างของผมก็โดนลดสเกลนะครับผมแกก็เห็นด้วยว่าผมควรลดสเกลนะครับตอนแรกผมทำโปรเจกต์ใหญ่มากนะครับผมลดสเกลแล้วเหลือเท่าที่จะให้ดูท้ายคลิปเนี่ยนะครับเป็นแบบเดโมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเดโมให้ดูท้ายคลิปส่วนไฟนอลก็คือตามชื่อนะครับโปรเจกต์เราทำจนหมดเทอมแล้วเนี่ยจนสอบเสร็จทุกอย่างจนมันจะปิดเทอมแล้วเนี่ยมันได้แค่ไหนนะครับได้แค่ไหนแล้วก็ได้แค่ไหนเนี่ยคะแนนเขาก็จะมาเวทตามนี้นะครับผมก็คือเรียง UI ก่อนแล้วก็ตามด้วย usability ว่ามันมีดีมานด์มั้ยสรุปเนี่ยตกลงเราทำไปแล้วมันดีมานด์มันตรงคือเราทำตรงกับที่เราโฆษณาไว้มั้ยนะครับผมส่วนที่3คือฟังก์ชันนะครับ functionality หมายความว่าเราโฆษณาไว้เท่าไหร่เราเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือสมมติว่าเว็บไซต์เรามีดีมานด์ชัดเจนนะครับผมแล้วเราทำเว็บมาถูกทางหมายความว่าเราผ่านในหัวข้อของ usability แต่ถ้าเราทำเว็บมาถูกทางแต่ว่าเราทำไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยเราจะตกข้อ functionality นะครับแต่คือมันก็เรียงกันประมาณนี้ครับผมประเด็นคือโปรเจกต์เนี่ยถ้าใครกลัวนะครับคือไม่ต้องกลัวคือต่อให้คุณจะทำมันออกมาห่วยขนาดไหนคะแนนคุณก็จะยังเกาะกลุ่มอยู่นะครับเช่นสมมติว่าคะแนนเต็มของโปรเจกต์มันเท่าไหร่นะสมมติว่า20คะแนนละกันสำหรับวิชาเลคเชอร์นะครับ 20% สมมติคุณทำออกมาห่วยนะครับคุณน่าจะได้คะแนนประมาณ12อยู่ครับคือมันจะเกินครึ่งแต่ถ้าคุณทำออกมาดีคุณอาจจะได้สัก18-19นะครับคือแบบระหว่างดีกับห่วยเนี่ยแกปมันเยอะมากนะครับเรื่องคือเราดูด้วยตาเนี่ยแกปมันเยอะมากแต่พอมาเป็นคะแนนเนี่ยแกปมันไม่เยอะนะครับมันได้เรื่องความภาคภูมิใจล้วนๆกับได้เรื่องความฝีมือนะครับที่เราพัฒนาขึ้นระหว่างการทำโปรเจกต์ประมาณนั้นอันนี้ผมก็เรื่องโปรเจกต์นะครับผมก็ไม่มีอะไรละเรื่องการสอบนะครับข้อสอบไม่ได้ยากมากนะครับผมก็คือสอบมิดเทอมไฟนอลแชร์กัน2วิชาใช่ไหมครับมันไม่ได้ยากมากสามารถเข้าใจได้นะครับคืออย่างของผมเนี่ยผมสอบไป2ครั้งคะแนนผมรวมๆแล้วมันจะอยู่ประมาณเดี๋ยวผมดูโพยแป๊บนึงนะผมเรียนกลางๆนะครับไม่ได้เก่งอะไรคือก็เพิ่งฝึกเขียนโค้ดอะไรอย่างนี้เหมือนกันคะแนนผมรวมอยู่ที่82 เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยนะครับจากทั้ง2วิชาพอตัดอิงน่าจะเป็นอิงกลุ่มนะครับผมไม่แน่ใจผมก็เลยได้ A ทั้งคู่นะครับวิชา2วิชานี้คือได้ A ทั้งคู่มาครับไม่มีอะไรต้องห่วงเท่าไหร่นะครับ2วิชานี้ไม่ได้ให้ห่วงอะไรมากครับถ้าจะห่วงตัว LCA กับตัวโปรเจกต์แล้วกันนะครับผมโปรเจกต์ก็แนะนำให้เลือกอะไรก็ตามที่มันพัฒนาฝีมือเรานะครับเอาครับมากับพาร์ทสุดท้ายนะครับผมรีวิวที่ดีต้องมีผลลัพธ์ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์เกรดนะครับผมเทอมแรกเนี่ยผมเรียนค่อนข้างชิลใช่ไหมครับที่บอกจากคลิปที่แล้วแล้วก็ต้นคลิปนี้ไปด้วยว่าค่อนข้างชิลเก
รดทั้งแรกผมประมาณ 3.63 นะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับก็มีเกรด B ของสามวิชาหลุดมาตัวหนึ่งครับเป็นวิชาภาคด้วยอันนี้ค่อนข้างแย่นะครับแต่เทอม2นี่ฟอร์มตกชัดเจนเลยนะครับผมสังเกตเกรดเทอม2ฝั่งซ้ายตรงนี้ครับผมเกรดเทอม2ออกมาได้ 3.45 นะครับก็คือเรียงตามนี้นะครับ LCA ผมวิชาไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยได้ B นะครับคอมโปร2ตัวทั้งแล็บทั้งเลคเชอร์ได้ A นะครับภาษาอังกฤษได้ A นะครับLife Management นี่เป็นวิชาเป็นวิชาเสรีนะครับแบบให้ลงไว้เฉยๆนะครับผมก็ได้ A ไปนะครับแคลคูลัสนี่ผมได้ C บวกนะครับอันนี้ค่อนข้างจะฉุดเลยครับแคลคูลัสค่อนข้างจะฉุดเลยฟิสิกส์แล็บก็ได้ A นะครับเทอมที่แล้วฟิสิกส์แล็บผมได้ B ไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับผมก็เรียนประมาณเดิมนะครับไม่ได้ตั้งใจอะไรกว่าเดิมเท่าไหร่ฟิสิกส์2นี่ได้ B นะครับอันนี้ตกลงมานะครับผมเพราะว่าอ่านไม่ทันจริงๆนะครับทั้งฟิสิกส์ทั้งแคลเลยครับก็โดนฉุดอยู่นะครับโดนฉุดนิดหน่อยรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเกรดเทอมนี้ออกมา 3.45 แล้วก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ครับเลขกลับกันพอดีเลยก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือรีวิวเทอม2ประมาณนี้ครับหลังจากนี้เทอมปี2นะครับปี2เดี๋ยวสปอยปี2แล้วกันครับเรื่องพี่สปอยมาอีกทีนึงครับปี2ก็คือจะเน้นเรียนเกี่ยวกับวิชาฮาร์ดแวร์แล้วนะครับฮาร์ดแวร์คือเราจะเรียนฮาร์ดแวร์เรียนไฟฟ้ากับสัญญาณเน้นๆเลยนะครับคิดว่านะครับที่พี่แกสปอยมาเรียนไฟฟ้ากับสัญญาณเน้นๆเลยนะครับคือแทบไม่มีเขียนโค้ดเลยนะครับแทบไม่มีเขียนโค้ดไม่มีเลยครับยกเว้นว่าเราจะไปลงวิชาเลือกที่เป็นวิชาเลือกที่เป็นภาษา assembly นะครับภาษาเครื่องนะครับ assembly ถ้าเราไม่ลงวิชา assembly ตัวนี้นะครับคือจะไม่มีเขียนโค้ดเลยนะครับแต่ว่าพี่แกแนะนำให้ลงไว้นะครับเพราะว่ามันจะต่อยอดใช้ในวิชาปีสูงๆขึ้นไปครับเราจะต้องทำแล็บที่มันเกี่ยวกับ assembly อะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้ครับรีวิวเดี๋ยวตัดคลิปเสร็จจะลงให้ครับขอบคุณที่รับชมครับ